ันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กับคำพูดตรงนี้พี่แอฟตกใจไหมกับสิ่งที่ปีใหม่ของพี่ชอบขึ้นขึ้นมาอย่างนี้ก็ตกใจค่ะแต่ว่าก็ตามนั้นละค่ะเด็กๆเขาก็จะแบบธรรมชาติอ่ะเชื่อแล้วนะที่พูดในรายการเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะที่บอกว่าคุณแม่มีแฟนแล้วอายุประมาณนี้แม่ไม่สนแล้วตรงนั้นเดี๋ยวถ้าถามใหม่ก็คือไม่เหมือนเดิมแม่เป็นคนคุยยังไงกับพี่ลังในใครบอกว่าจะไม่อะไรนะหนูอารมณ์ไม่ดีแล้วหนูเหนื่อยแล้วหนูไม่อยากสัมภาษณ์อ่ะมีคนคุยหรอจริงๆหรือเปล่าคะพี่ใหม่ค่ะมีแฟนแล้วจริงหรือเปล่าคะอยากให้คุณแม่มีแฟนไหมคะไม่อยากไม่อยากถ้ามีก็โอเคถ้ามีก็โอเคจะได้ซื้อของเล่นให้พี่ใหม่เต็มบ้านเลยวันนี้หวังผลต้องสแกนผ่านปีใหม่ตรงนั้นน่าจะต้องมีเหตุการณ์ที่ปีใหม่ขึ้นมาถ้าต้องมีต้องเป็นยังไงคะถ้าจะมีต้องเป็นยังไงต้องถูกใจปีใหม่ต้องถูกใจปีใหม่แล้วยังไงถึงถูกใจก็คือทำสิ่งที่ปีใหม่พูดแล้วก็เป็นคนดีต้องเป็นคนดีต้องผ่านด่านปีใหม่ก่อนมีสิบด่านเลยสิบด่านจริงๆแล้วถ้าคนก็มันบอกไม่ได้ว่ามันจะเปิดจะปิดแอปก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปค่ะไม่ได้ไปคิดแบบกะเกณฑ์ว่าเราจะเปิดหรือจะปิดอะไรเงี้ยรุ่นนี้แล้วก็แบบหมายถึงว่าธรรมชาติอะค่ะก็เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอแล้วก็มีอย่างอื่นต้องทำอีกเยอะแยะอะไรเงี้ยธรรมชาติทำก็ได้อ๋อปัญหาคือต้องไปหามาเปิดตัวก่อนก็อาจารย์ทักมาก็แฮปปี้ค่ะฝันว่าปีนี้จะช่วยกับช่วยใช่ไหมค่ะก็บอกอาจารย์ว่ามีความหวังแล้วนะจริงๆตอนนี้อะไรดีๆก็รอรับหมดอะค่ะจะงานเงินความรักอะไรอย่างค่ะขอให้มีดีๆพี่หมายก็ชอบฟิลหนึ่งอันพี่อยากว่าดีๆเลยจ้ะพี่ปีอับตกใจกับคำพูดนี้ปะทำไมนะคะพี่เป็นงานเป็นไงอ๋อใจความที่ตามใจอ๋อใช่ไหมคะอยากให้หมามิ้งมีแฟนดีๆกี่คนนะเมื่อกี้บอกหมามิ้งอันนี้ต้องมี10คนต้องมี10คนเอาไว้เลี้ยงปีใหม่ทำสิ่งที่ดีไว้คนหนึ่งอยู่กับปีใหม่อีกคนหนึ่งไปอยู่กับหมามิ้งแล้วก็อีกคนหนึ่งไปทำอะไรนั่นเหรอยากละเยี่ยมครับครับช่วงปีใหม่ที่มันมีแบบรูปค่ะก็คือแบบหลายคนก็เชียร์แบบลุ้นว่าแบบจะมีหรือเปล่าเป็นพี่น้องกันค่ะตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็โหน่าจะเป็นพี่หยอดน่าจะเป็นพี่ที่รู้จักแล้วก็ดูแลกันมาก็10-20ปีเอาไปว่าตั้งแต่แอปเด็กๆอะค่ะจนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะที่แบบว่ายังรักแล้วก็ยังดูแลกันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็รวมมาถึงตอนนี้มาดูแลแบบรุ่นหลานแล้วค่ะซึ่งก็จะมีประโยชน์อยู่ที่จริงนะที่เราจะเป็นห่วงที่แคบมากห่วงตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรคุณจะมาดูแลใช่ค่ะอันนี้ต้องก็ขอบคุณพี่อ๋ออยู่เรื่อยๆแล้วค่ะขอบคุณผ่านทางสื่อไปด้วยอีกทีนึงก็ได้ค่ะคือทางพี่อ๋อและครอบครัวก็น่ารักมากๆเลยที่ใจดีกับแอมมาตลอดคือดูแลกันหมดเลยคือถึงไปรวมไปถึงพี่น้องพี่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลมาถึงปีใหม่ด้วยค่ะก็ตรงเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยโชคดีจังเลยที่เราได้มีแบบใช่ใช่ค่ะแล้วก็คือทั้งครอบครัวเลยเอางี้ดีกว่าค่ะเหมือนเป็นพี่ชายรู้สึกโชคดีก็ไม่ห่วงค่ะห่วงก็ห่วงค่ะแล้วก็คือตอนนี้เอาตรงๆก็หลายๆอย่างคือคุณพ่อก็ไม่สบายด้วยก็มีหลายๆส่วนที่พี่อ๋อช่วยดูแลแอปตรงนี้เพราะตอนนี้ก็เท่ากับแอปก็อาจจะไม่ค่อยมีที่ปรึกษาที่เป็นผู้ใหญ่ค่ะก็จะเป็นพี่อ๋อจะให้คำปรึกษาในหลายๆเรื่องใช่ค่ะไม่ต้องรุนนะเมียไม่ต้องรุนอ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวเราต้องทำภารกิจด่านแรกก่อนเดี๋ยวมันคล้ายๆปีใหม่คือด่านแรกเราต้องหาให้เจอก่อนค่ะ
ค่ะอีก10ด่านนะพี่แอ๊บอีก10ด่านจ้ะหรอแล้วใครดูอยู่ก็ไม่รู้จะกล้าเข้าด่านหรือเปล่าเจอคนเนี้ยแต่ละด่านก็ยากมากค่ะพี่ใหม่เกินเกินนะว่าด่านไหนบ้างใน10ด่านที่เราคิดไว้ถ้าคุณแม่จะต้องมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอย่าค่อยคิดค่ะอย่าค่อยคิดค่ะเพราะหนูรู้ว่าอีกนานใช่ไหมคะตอนนี้ผ่านกี่ด่านแล้วครับคุณแม่เราผ่านไป1ด่าน1ด่านนี่อันนี้คือหมายถึงคุณแม่หรือหมายถึงแกนั่นน่ะสินั่นน่ะสิคุณแม่ก็มีด่านด้วยหรอนี่หนุ่มจะเข้ามาต้องเล่นเลโก้กับหนูได้มั้ยต้องเล่นเป็นเพื่อนหนูได้เนาะใช่ค่ะอยากถามทีนี้14ขวบแล้วลูกค้าจะเกิดแปดขวบค่ะเห็นในรูปคือทำเองหมดทุกอย่างเลยไม่ต้องให้แม่จับแล้วเราสามารถถวายร้อยเองได้ด้วยถูกค่ะปีใหม่ชอบไหมครับเป็นปีแรกเป็นบุญชอบไหมชอบค่ะเขาเรียกถวายสังฆทานใช่ค่ะที่พี่แอฟคือถึงได้ถึงเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่พี่เขาทำนะครับจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเหมือนเราอยู่กันตลอดมันก็ไม่ได้มีจังหวะให้คิดเอางี้ดีกว่าแต่ว่าพอเสร็จพิธีแล้วเราก็อ๋อเออฮะเขาก็ทำเองได้แล้วเป็นปีแรกที่ทำเองได้ทุกทีเราก็ต้องคอยประกบคอยนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เขาก็แบบอยู่เขาก็หันมาบอกเองหนูจะจุดเทียนเองจุดธูปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาก็ถึงสามเป็นทุกปีที่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนไปทำทุกปีแล้วเขาก็เลยซึมซับก็ชินแล้วเนาะคุณแม่ได้ของขวัญอะไรคะปีนี้ใช้กับตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาที่มันเป็นไวท์คอลเลกชันอันนั้นมันของปีใหม่แต่ดีละลืมไปก็ดีละก็คือรวบปีใหม่กับวันเกิดเลยแล้วก็จะมีอีกของขวัญนึงที่เป็นของขวัญที่ปีใหม่จะไปเลือกเองและคุณแม่ก็จะซื้อให้อ๋ออันนั้นเป็นเซอร์ไพรส์แต่ปีใหม่เนี่ยได้เซตเลโก้เพียบเลยใช่ไหมปีใหม่อยากได้อะไรมีแจ้งคุณแม่ให้ทราบหนึ่งของขวัญไม่มีค่ะหรือวันนี้จะไปเลยยังค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไปเลือกเลโก้เป็นไงบ้างคะพี่แอมจากวันที่แบบไปบอกจนวันนี้แบบ8ขวบแล้วก็จะว่าเร็วก็เร็วมากจะว่าช้าบางจังหวะก็รู้สึกช้าค่ะแต่ว่าพอมาช่วงหลังยังไงก็รู้สึกเร็วค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่แป๊บเดียวโตขึ้นมาจะสูงจะเท่าแม่แล้วนี่คือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่นึกเขาจะโตก็โตแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นผู้ใหญ่คืออาจจะต้องแบบเหนื่อยปรับความเข้าใจกันเยอะขึ้นเพราะว่าเขาก็จะแบบทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลประกอบซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในส่วนอื่นๆก็เลยทำให้เขาแบบมีความรับผิดชอบมากขึ้นมันก็จะง่ายกับเรามากขึ้นเราไม่ต้องประคบประหงมทำให้ทุกอย่างเหมือนตอนเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหนื่อยกันคนละอย่างฟิลเวลาไปไหนไปไหนตอนนี้มันเหมือนฟิลแบบพี่สาวน้องสาวใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนพี่น้องกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะพอมีตามคุณแม่ไปกองเหมือนกันไหมถ้ากองละครน้อยค่ะน้อยมากๆเลยค่ะแต่กองรายการก็ไปสัมภาษณ์ไปเข้าในรายการ